เออามูเล็ตมังกี้ไดเรกคอนกรีตทูโกเดลย้ายบ้านมาบ้านที่คุณเห็นตรงนี้เนี่ยคือหลังใหม่พอย้ายออกมาครับมีคนเสียชีวิตไม่ได้เสียแค่คนเดียวเสียเยอะแยะเต็มไปหมดเลยและตัวเองเริ่มมีอาการป่วยฮะไปงานศพทุกคนครับหลังจากนั้นกลับมาค่ะมีคนทักว่ามีบางอย่างตามเข้ามาทุกอวัยวะมีเจ้าของหมายถึงคุณซิมอะไรทุกอวัยวะมีทุกอวัยวะมีเจ้ากรรมนายเวรแขนนี่ของฉันแขนนี่ของฉันดวงตานี่ของฉันคุณแอร์เขามาพูดกับผมนะผมขออนุญาตนะฮะผมขอโทษด้วยถ้าผมจะพูดแล้วทำให้บั่นทอนจิตใจเขาใช้คำว่าคุณอยู่ไม่เกินเดือนกุมภาสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ The Sixth Sense คนเห็นผีนะฮะครับวันนี้เราอยู่กันที่ลำลูกกาครับผมซึ่งออกมาแบบโอ้โหจะปลายลำลูกกาแล้วเออแล้วเรื่องราวในวันนี้นะอยากจะบอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกันครับย้ายบ้านมาบ้านที่คุณเห็นตรงนี้เนี่ยคือหลังใหม่และอยู่ได้ไม่นานเองพอย้ายออกมาครับมีคนเสียชีวิตไม่ได้เสียแค่คนเดียวเสียเยอะแยะเต็มไปหมดเลยและตัวเองเริ่มมีอาการป่วยครับป่วยเนี่ยเกิดจากเขาบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างตามเขามาแต่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมขยายให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันนะเดี๋ยวฟังคุณซิมพูดเลยดีกว่าขอเชิญคุณซิมครับตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่บ้านเนี้ยค่ะยาก็เสียต่อมาก็คือเป็นป้าเสียไปทำพิธีเผาเสร็จเรียบร้อยเป็นอาต่อทั้งหมดก็คือ6ศพค่ะทุกคนเนี่ยเสียต่างกันประมาณโดยเฉลี่ยประมาณอาทิตย์ไม่เกินอาทิตย์ค่ะอยากให้ทางรายการมาช่วยคือหนึ่งเนี่ยที่เขาเสียกันเนี่ยที่บ้านหนูเสียกันเนี่ยเป็นเพราะว่าเราย้ายมาอยู่ตรงนี้เกี่ยวไหมแล้วก็สองก็คือสิ่งที่หนูเป็นก็คือบังคับตัวเองไม่ได้เป็นผีมาเข้าตัวหนูจริงไหมเราจะต้องทำยังไงหรือว่าหนูมีอาการทางวิทยาศาสตร์คือมีทางอาการทางจิตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้แก้ไขทุกทางย้ายมาประมาณกี่ย้ายมาเมื่อเดือนเมษาค่ะเดือนเมษาซึ่งไม่กี่เดือนเองพอย้ายออกมามีคนเสียชีวิตใช่ค่ะใครคนแรกครับที่เสียย่าหนูค่ะหลังจากย่าเสียก็เป็นป้าค่ะป้าเสียค่ะหลังจากป้าก็เป็นอาค่ะอาเสียหลังจากอาหลังจากอาก็จะเป็นป้าอีกท่านนึงป้าอีกท่านนึงใช่หลังจากป้าแล้วก็เป็นย่าย่าอีกคนนึงใช่ค่ะแล้วใครอีกแล้วก็เป็นเด็กเป็นลูกของเพื่อนลูกของเพื่อนค่ะซึ่งอยู่ในละแวกนั้นทั้งหมด6คนแต่ทั้ง6คนเราไปงานศพทุกคนใช่ค่ะกลับมามีคนทักว่ามีบางอย่างตามเข้ามาใช่ค่ะแล้วคุณซิมเกิดอาการป่วยครับใช่ค่ะจากน้ำหนักเท่าไหร่จากปกติอยู่ที่63กว่าตอนนี้เหลือ54ค่ะเหลือ54โดยที่ไปหาสาเหตุจากโรงพยาบาลทั้งถึง3โรงพยาบาลด้วยกัน3โรงพยาบาลค่ะแล้วก็ไม่รวมคลินิกค่ะไม่รวมคลินิกด้วยค่ะปรากฏว่าตรวจทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่ากลัวกลัวไม่เจออะไรไม่สบายค่ะกลัวแบบเป็นโรคร้ายกลัวอะไรเรามองวิทยาศาสตร์ก่อนไทรอยตรวจหมดตรวจหมดค่ะตรวจเจาะเลือดตรวจไทรอยตรวจเลือดจางตรวจเกล็ดเลือดตรวจปอดตรวจหัวใจตรวจทุกอย่างค่ะที่เป็นวิทยาศาสตร์ก็หมอบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรหนูก็เลยเถียงหมอว่าหนูเป็นหมอก็บอกว่าก็หมอบอกว่าหมอตรวจแล้วมันไม่เจอให้หมอทำยังไงหนูก็เลยก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะหมอเขาไม่เจอหมอก็เลยทำการตรวจวินิจฉัยแบบละเอียดก็ผลออกมาก็คือไม่เจออีกหนูก็เลยยังไม่มั่นใจก็เลยไปโรงพยาบาลที่สามค่ะไปโรงพยาบาลที่3ก็ตรวจเหมือนเดิมค่ะแล้วหนูก็เถียงหมออีกว่าหนูไม่สบายแต่หมอเขาบอกว่าเขาตรวจแล้วมันไม่พบอะไรมันไม่เจออะไรจะให้หมอทำยังไงหนูก็เลยยุติการตรวจค่ะก็เลยพอเขามาทักอย่างนั้นเราก็เลยเริ่มหันเหไปทางที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์แล้วค่ะก็เลยลองไปทางไสยศาสตร์ดูแล้วมันมีคนทักมาเป็นผู้ใหญ่ท่านนึงแล้วกันที่เขาสามารถเห็นอะไรที่หนูมองไม่เห็นเขาก็เลยทักมาว่าเกาะมาเต็มเลยนะบอกว่าเกาะตามมาเต็มเลยเนื่องจากไปงานศพเยอะค่ะพอเสร็จแล้วเขาบอกว่าเกาะมาเต็มหนูก็เลยบอกว่าตอนแรกหนูว่าอะไรเกาะหนูถามเขาว่าอะไรเกาะบอก
ก็ไปไหนมาล่ะก็นั่นแหละเกาะมาผีก็ตีซะหนูก็คิดว่าเป็นวิญญาณดวงวิญญาณใช่ค่ะอ่าฮะเสร็จแล้วเขาก็เลยให้เอาลูกใต้ใบเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีลูกอยู่ใต้ใบไม่รู้เขาเรียกลูกใต้ใบค่ะเขาบอกว่าทำน้ำอาบเขาบอกว่าให้เอากลับมาแล้วก็อาบน้ำนะว่ากลับมาทำตามที่ที่ผู้ใหญ่ท่านบอกก็ไม่ช่วยพอไม่ช่วยเสร็จแล้วหนูก็เลยว่าไปหาพระแล้วเราอาจจะทำไม่ถูกวิธีท่องคาถาไม่เป็นอะไรก็เลยไปหาพระค่ะพระท่านว่าเป็นผีนะพระท่านว่าเป็นผีนะใช่เป็นผีเพราะว่าใช่เพราะว่าหนูอาการมีเหมือนมีอะไรเข้ามาในตัวเดี๋ยวค่อยเล่าเอาแค่นี้ก่อนคือไปอยู่ที่ตรงนี้นะบอกว่าเหมือนมีอาการเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองเหมือนโดนบางสิ่งบางอย่างเข้าแทรกผมหยุดแค่นี้ก่อนนะผมถามคุณแอร์ก่อนในฐานะที่คุณเห็นในบ้านไม่มีอะไรยังไม่เห็นอะไรนะตรงนี้ที่ตัวเขาคุณเห็นอะไรเห็นเยอะมีมากกว่า5ครับแต่แอร์ว่าเขาสลับตนกันอาจจะมีถึง20มีทั้งเด็กผู้หญิงผู้ชายสลับกันแต่ที่เกาะตอนนี้เลยที่เห็นชัดแล้วก็อยู่ข้างหลังเนี่ยอยู่ตรงท้ายทอยอะแล้วหันมาใช่แล้วหันหน้ามามองฟังแอนเนี่ยคือเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างแบบดุหน้าซีดผิวขาวหน้าตาไปด้วยเส้นเลือดแล้วก็ผมเป็นสังสีอายุประมาณสัก50ฟันไม่ค่อยมีแล้วก็มองด้วยความแบบเย็นชาคุณแอร์เขามาพูดกับผมนะผมขออนุญาตนะฮะผมขอโทษด้วยถ้าผมจะพูดแล้วทำให้บั่นทอนจิตใจเขาใช้คำว่าคุณอยู่ไม่เกินเดือนกุมภาทำไมมันถึงน่ากลัวขนาดนั้นอ่ะผมตกใจเหมือนกันหนูจะเชื่อเสมอว่าหนูไม่ใช่คนพิเศษหนูเป็นคนธรรมดาโดยส่วนตัวหนูนะแต่อะไรที่มันเป็นหน้าที่อ่ะหนูก็ถือว่าหนูทำเต็มที่ครับในวันนี้หนูมาทำหน้าที่ของหนูเต็มที่ครับแอร์เห็นเขามีอย่างเดียวเลยคือคำว่าชะตาขาดอยู่บนหัวชะตาขาดอยู่บนหัวขออนุญาตนะโทษทีนะครับมันเป็นขอโทษนะมันเป็นเลขศูนย์นะพี่เจหนูไม่ชอบแบบเนี้ยหนูกลัวแล้วทำไมคุณถึงพูดได้ว่าภายในกุมภานี้หนูถามเขาว่าจะอยู่ถึงเมื่อไหร่เขาคือใครครับไม่รู้เขาคือดวงจิตวิญญาณหลายๆดวงที่อยู่รอบๆใช่คนลุกอาจารย์เต้ผมถามนี้แล้วกันครับจากบ้านที่เราส่องแล้วเนี่ยตกล่องไหมไม่ตกล่องไม่ตกโอเคอันนี้สบายใจได้แต่อาจจะเกิดการจัดวางผังข้างในของเราเองที่ผิดและอาจจะส่งผลกระทบกับตัวบุคคลถ้าเป็นเรื่องของหลักวิชาการแต่ผมเห็นว่าเป็นผู้หญิงแรกๆอ่ะเป็นผู้หญิงมีอายุแก่ใจดีหน้ากลมครับไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องอะไรกับเขาแต่อันเนี้ยเป็นญาอะไรครับน่าจะเป็นญาหรือเปล่าอ๋อน่าจะเป็นญาเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้คือมาอยู่ในมุมตอนที่นั่งกินข้าวพี่เจแล้วมองเขาตรงที่เขากำลังนั่งดูทีวีอยู่เห็นผู้หญิงแก่เราก็คิดว่าอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของมั่งที่ตามอยู่แต่ก็เข้าใจว่าเอ๊ะถ้าญาติผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่น่าเหมือนคลุมร่างเหมือนมีผ้าคลุมบางๆสีดำๆคลุมตัวเขาให้กลืนไปกับฉากในบ้านอันนี้ก็เลยสงสัยว่ามันเกิดจากบ้านไหมหรือเกิดจากตัวคนคนที่ชะตาขาดเราสามารถสมมุตินะดูวันเดือนปีเกิดแล้วมันเห็นไหมเห็นผมเอางี้แล้วกันนะครับผมขออนุญาตอาจารย์เต้ไม่ดูปกติไม่ดูปกติไม่ดูนะครับผมขออนุญาตลองดูให้หน่อยว่าชะตาเป็นยังไงขอบคุณครับสปอนเซอร์ว่ายงามขนาดนี้แหมไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีเรานะถูกต้องค่ะขอขอบคุณขอขอบคุณ Amulet ค่ะ Amulet นะฮะอยากจะได้เครื่องรางของขลังที่ของเขาบอกว่าสายขาวนะนึกถึง Amulet เลยไม่ว่าจะเป็นลูกอมลูกปุ้มหมุนตะกร้อดักทรัพย์ขอได้ขอได้แล้วของ Amulet เนี่ยผมบอกเลยนะฮะว่าของแท้แน่นอนเข้าไปหาซื้อได้ที่ไหนที่ Amulet ค่ะขอขอบคุณ Monkey Direct ค่ะไม้มอมหัตถจันทร์เครื่องมือมหัตถจันทร์ฟองน้ำมหัตถจันทร์อาจารย์เต้ห้ามทำมือเดียวครับต้องทำ2มือเชื่อเลยถ้าคนใช้โหดๆนะคุณใช้เนี้ยไม่มีพังที่เ
พจ Monkey ได้เลยค่ะเข้าไปได้เลยจ้าขอบขอบคุณ Concrete to Go ครับผมใครอยากจะสั่งคอนกรีตสมัยนี้เนี่ยสั่งทางแอปพลิเคชันได้เลยแล้วสั่งง่ายมากๆเลยนะฮะคุณเวลาสั่งเนี่ยติดปัญหาเรื่องอะไรไม่มีคิวของไม่มีต้องรอหน่อยอันนี้นะคุณสามารถสั่งได้โดยที่ไม่ต้องรอและตอนนี้นะฮะเมื่อลูกค้าทำรายการสั่งซื้อผ่าน LINE @concrete2go ตั้งแต่เริ่มต้นจนชำระเงินด้วยตัวเองรับทันทีเงินคืนคิวละ100บาทนะและรับเงินคืนสะสมสูงสุดถึง 1,000 บาทด้วยกันรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2565สั่งได้เลยที่ LINE @concrete2go ขอขอบคุณคอมดีคอมเดลคอมพิวเตอร์ดีต้องคอมพิวเตอร์ใครอยากได้คอมพิวเตอร์ที่ดีนะต้องนึกถึงคอมพิวเตอร์เดลเลยจอมอนิเตอร์มีเมาส์มีคีย์บอร์ดราคาเริ่มต้นเพียง 12,390 บาทพร้อมกับออนไซต์เซอร์วิสถึง3ปีเลยพี่3ปีด้วยกันเนี่ยไปซ่อมให้ถึงที่บ้านง่ายๆที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณครับผมเอาล่ะกลับเข้ามานะพอดูแล้วเนี่ยขาดมั้ยยังพอมีหวังที่จะสู้กันได้ยังมีหวังนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเร่งเล้าจากดวงอีกทีนึงที่ก็เป็นไปได้แต่ถ้าอาจารย์เต้บอกว่ายังไม่ได้ขาดสะบั้นในปีหน้าต้นปีหน้าก็ถือว่ายังพอมีหวังมีหวังโอเคในดวงคุณเห็นอะไรบ้างในดวงผมเห็นในตัวเขาเองอ่ะถ้าเราพูดแบบสุดตรงกันเลยงานนี้บอกเลยกรรมเก่าคำว่ากรรมเก่าคือผู้ผีวิญญาณที่มาเกาะหรืออะไรก็ตามเหมือนไปเจอที่หนึ่งแล้วแบบกูจำมึงได้น่าจะมีเกณฑ์ที่เขาไปในสถานที่แปลกสถานที่ผิดหูผิดตาไม่ได้ไปบ่อยถ้าวัดก็ไม่ได้ไปวัดนั้นบ่อยๆน่าจะไปเจอจากพวกนั้นผมบอกก่อนนะว่าไม่ได้รับดูดวงนะครับไม่ดูแล้วเรื่องการดูดวงไม่ต้องเชื่อก็ได้ไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่เราต้องประกอบกันก่อนที่อาจารย์เต้พูดมีส่วนหมดไหมมีค่ะเป็นหมดเลยนะค่ะวัดที่ไปเนี่ยไปวัดเดียวไหมเคยไปวัดเดียวที่แบบไม่เคยไปแล้วได้ไปก็คือวัดที่คำชะโนดค่ะกับวัดที่ปู่อือรือแล้วตอนที่ไปงานศพล่ะใช้วัดเดียวกันหมดเลยไหมวัดเดียวกันหมดทั้ง6นะจะมีคนสุดท้ายที่เป็นเด็กใช่ไม่ได้ไปวัดตรงนั้นไม่ได้ไปวัดตรงนั้นแต่นอกนั้นไปวัดนี้หมดเลยมีโอกาสไหมสมมติว่าเราไปที่แบบที่ไม่ใช่งานมงคลแล้วไปงานศพหลายงานหลายงานหลายงานแล้วเขาจะตามกลับมาแอร์ค่อนข้างที่จะไม่ไปงานพวกนี้แต่เราเลี่ยงไม่ได้เอางี้แล้วกันเลี่ยงไม่ได้ในทางผมนะคือก็ต้องไปแอร์ไม่ไปเลยแต่คุณแอร์ไม่ไปเลยการที่เขามีชีวิตอยู่เราได้ทำดีเต็มที่ไปแล้วในวันที่อาจจะเป็นวาระสุดท้ายแอร์ก็เซฟตัวเองด้วยเช่นกันเพราะว่าเวลาเราไปเรารับรู้ได้ไงว่ามันไม่ปลอดภัยผมจะไปอยู่ประมาณ2งานหลักๆ1คนเกิดกับคนตายผมถือว่ามันแค่หนึ่งแค่ครั้งเดียวมีแค่ครั้งเดียวถามว่าที่กล้าไปก็ต้องอย่างที่คุณแอร์บอกคือถ้าเราไม่มีไอเทมไม่มีการป้องกันตัวหรือกลับมาไม่มีการอาบน้ำมนต์ผมก็ไม่ไปเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าไปแล้วกลับบ้านนอนไม่ใช่ใช่เป็นนึกถึงคนจีนสมัยก่อนเลยนะเวลาแม่แอร์จะพาอะไรไปจะต้องวางตั้งขันน้ำมนต์แล้วก็ต้องมีฮู้ของศาลเจ้าให้เรานับถือประจำเผารอเอาไว้เลยก็จะเผาในน้ำมนต์แล้วก็จะมีใบทับทิมใช่มีการทำแบบนั้นไหมคุณซิมมีตอนหลังค่ะมีตอนหลังที่พี่ผู้ใหญ่ทักมาเพราะหนูเริ่มป่วยเขาก็เลยบอกว่าก่อนเข้าบ้านให้เอาใบทับทิมดึงไปแล้วก็ล้างอันนี้คือทำตอนหลังจะไปงานศพครบมาหมดทุกงานแล้วไม่ค่ะระหว่างช่วงกลางๆระหว่างช่วงกลางๆก็แสดงว่าเสียช่วงแรกๆไม่ได้ทำไม่ได้ทำเลยค่ะก็เข้าบ้านก็ปกติโอเคไม่ได้อะไรอันนี้ประมาณนึงนะเดี๋ยวผมเราค่อยๆพาเข้าไปในบ้านก่อน